คือตำนานเล่าขานอภินิหารศาสตราวุธเต้าเหลียวเต้าเหลียวเต้าเหลียวต้องผจญพยักหน้าขุดจะฝ่าไปหน้าไหนที่สู้ไม่ถอยบุกป่าฝ่าฟันไม่เคยหวั่นอันตรายบุกน้ำด้วยไฟเอามาให้ได้ดาบจะสีฟ้าสถานภูเขาสะเทือนเลื่อนล่างแล้วสวรรค์นรกเอาไว้ตีอีสัตว์นรกวันนี้ก็จะชนะมึงให้ได้พวกวางยาหลอนประสาทในเครื่องกดน้ำไอ้พวกจังไรอภัยให้ไม่ได้ยงพี่อภัยให้ไม่ได้ทำงี้กับสาวทำงี้กับสาวน้อยตัวบางๆร่างน้อยๆต้องการอะไรต้องการจะเซ็ตหย่อนางแล้วก็ตบซับนางเหรอฮะยอมไม่ได้ยงพี่ยอมไม่ได้น่ากลัวเอ้ยนี่ไงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกใหม่นี่เหรอนักวาดใช่เป็นเพื่อนเก่าหนูเองอืมโอเคถ้ามีแฟนเรานะชื่อกิปเปอร์สวัสดีครับสวัสดีครับอืมเนี่ยคือผมอยากจะเผาแฟนให้ฟังเฮ้ยเผาอะไรของอะไรลองฟังคืออะไรอะไรที่ผมว่าเขาไม่เอาเลยครับเขาไม่เอาของคนอื่นมันเอาของผมเป็นแค่แบบเฉยๆอ่ะเอาเออเนี่ยของงานไรใจอ่ะเนี่ยงานแฟนตัวเองไม่เคยสนใจไม่เคยไอ้นี่ก็พี่วาดคนไม่ค่อยถูกใจหนูเลยพี่วาดสัตว์สวยอ่ะพี่ก็วาดสัตว์ไปด้วยไม่ต้องเลยเงาตังก็ไม่จ่ายมีแต่ให้โดยเสน่หาแล้วให้โดยเสน่หาคือแบบนะให้เสน่หาด้วยการแบบให้มาแล้วมาซื้อเกมให้ดูให้เล่นให้ดูแล้วแม่งเกมโคตรเล่นยากเลยตายเนี่ยตัวนี้ครับฝากก็เป็นเพื่อนแฟนผมใช่ไหมก็ฝากด้วยนะครับฝากคุมพฤติกรรมได้ครับได้เลยเราวิ่งกันหยุดเดี๋ยวนี้เซ็งว่าเป็นไงยงตกใจเลยใช่ไหมไหนถีบเลยไหมถีบเลยเหรอโอ้ยถีบได้ครับเพื่อนถีบได้ถีบลงไปอย่างเลยไม่เชื่อไม่จริงถีบไม่จริงครับเล่นตอนไหนบอกด้วยก็นี่ไงก็บังเล่นอยู่นี่อะเนี่ยเข้าเกมมาแล้วเนี่ยอ๋อแอมินแกดูตรงถ่ายทอดสดได้นะพอดีว่าแฟนเขาจะเล่นเกมให้ดูเป็นเกมแนวไม่เชิงผีเป็นลุ้นระทึกมากกว่าได้เลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้ผมวาดงานคุณต่อได้ครับผู้ผมเองก็จะได้แบบว่าเลยนะติดตามงานด้วยขอบคุณครับอยากรู้ว่าการทำงานไปถึงขั้นไหนเฮ้ยกดดันนะเนี่ยไม่กดดันไม่กดดันเพราะว่าเราเล่นเกมไปคุยไปได้ตลกได้พี่ไม่ยงพี่ไม่แปลเนื้อเรื่องแล้วนะเพราะว่าเรารู้คร่าวๆแล้วใช่ไหมแล้วพี่ก็เล่นไปเลยรีบแบบชั้นรีบอะออโต้เซฟออโต้เซฟมีไหมใช่หรือไม่ใช่ป้าต้องใช่แล้วแหละมีมึงเพิ่งอัปเดตออโต้เซฟมาให้หรือว่ามันมีอยู่แล้วไม่รู้เฮ้ยนี่ไงเย้โอ้หลังจากที่คุยกันเล็กน้อยฉันจะอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในน้องโรงแรมนั่งไงต่อดูเหมือนว่ามันจะเป็นโรงแรมข้างทางง่ายๆนะราคาถูกนะแล้วดูเหมือนว่าฉันก็ต้องการพักนิดหน่อยเลยตรงเข้าไปในโรงแรมนี้ระวังด้วยนะพอดนี้ทำไมอ่ะผีแน่นอนเฮ้ยผีอย่างนี้เฮ้ยผีที่นี่มีแต่คนใจดีเต็มไปหมดเขาพูดแบบงุ่มงำก่อนจากไปใจดีคนใจดีได้นะวิ
จดีแต่ว่ามึงพากูมาแบบว่าวางยาสลบแล้วเซ็กโหดเนี่ยนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเลยขมิ้นทำใจนิดนึงพอดีแฟนเราเป็นคนเถื่อนนะพอดีชอบพูดอย่างนี้แหละไม่เป็นไรครับผมก็เถื่อนเหมือนกันเนาะเออดีอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเออโอเคโอเคถามจริงแล้วคบกล้าคบกับเขาได้ไงถ้ารู้ว่าเถื่อนขนาดนี้อืมเถื่อนแล้วก็รักหรือว่าเป็นคนน่ารักผู้ชายคนนี้ได้มองมาด้วยความแบบหน้าขนลุกก็นี้แต่รวมด้วยเอาเช็คเอาตัวไหนอ๋อต้องการพักใช่ไหมครับราคาเช่าเท่าไหร่คะ40ดอลลาร์ครับ40หรือ48วะ40ดอลลาร์ดอลลาร์โอ้จ่ายเงินสดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอันนั้นมันยุคเก่าไม่ใช่เหรออ๋อมีรูดบัตรด้วยเหรอโหเสียจ่ายเลยโอ้เลยห้องพักเลข9นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมเลข9นี่เลขมงคลไหมอ่ะไม่แน่มงคลสำหรับคนไทยเนี่ยไม่มงคลสำหรับฝรั่งมั้งอ๋อคนไทยอะไรก็ชอบเลข9ไงอุ๊ยราคา99บาทนะคะอันนี้รวยราคา90บาทนะครับทอมมี่จะดูแลรถให้นะคะแล้วน่าจะเสร็จประมาณพรุ่งนี้นะครับผมโอเคจ่ายไอ้ที่จ่ายโคตรเยอะเลยตั้ง100กว่าดอลโอเคดีแล้วครับเดี๋ยวจะบอกให้ทอมมี่รู้นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับก่อนจะไปอย่าปลุกชาวบ้านที่กำลังนอนอยู่นะครับคนอยู่กันแบบมีมารยาทนะครับอย่ารบกวนชาวบ้านโอเคครับมินคือมันจะมีช่วงนึงที่เกมนี้มันคือมันต้องซ่อนตัวแล้วคือพวกเราต้องปิดไมค์ให้มันเงียบได้เลยโอเคครับให้ปิดไมค์ตอนหนึ่งบอกได้เลยยังเดี๋ยวค่อยบอกโอเคมันต้องตอนไอ้ขอประตูรอบที่สองพ่อเหนูว่าหนูจะนอนโรงแรมคืนนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้อะไรเอเดนก็จะดูว่าเอิ่มเธออยู่ไหนแล้วเนี่ยพ่อโทรมาหาฉันอันนี้อะไรเนี่ยฮอลลี่โอเคว่าคือจะจู่เราไม่มีเน็ตไงพ่อแม่แล้วก็เพื่อนก็เป็นห่วงแหละโอ้นี่มันอุ่นสุดๆไปเลยอ่ะโอ้ได้กลิ่นอะไรสักอย่างเหมือนกลิ่นตุ่นๆจากบ้านเก่าๆอ่ะนะไปเฮียคุณมาทำอะไรที่นี่โอ้คุณทำให้ฉันตกใจหมดแล้วนะฮี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 แม่งดิฉันผมโทรมาดูแลโรงแรมในที่ห้องที่นอนอย่างนี้ครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรงแรมพักในนอร์ทวูดจ้ะแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่โอ้คุณก็รู้หนิว่าการทำความสะอาดเป็นงานของผมโอเคผู้ชายที่อยู่โต๊ะข้างหน้าได้บอกฉันแล้วครับค่ะโอเคฮี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 สามรอบแล้วผมต้องถามคุณผมอยากให้คุณออกไปข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดห้องให้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาของมานะคะไม่ยกของให้ด้วยไร้มารยาทเฉยเอาปฏิเสธที่จะอันนั้นเองมากกว่านะไอโรงแรมนี่มันอันตรายร้ายแรงมีรถยกให้ด้วยโหบริการดีมีน้ำใจโอ้ฉันอยากได้เอเนอร์จีโซดานิดหน่อยตอนนี้ทำไมเธอรู้สึกคอแห้งเลยนะอาจไหลตัวตนในสายตาใครแต่ไม่เดียวดายในสายตาเธอเมื่อฟ้ามันเดินที่ฉันได้พบกับเธอเพลงเก่ามากแล้วเด็กๆก็น่าจะเกิดไม่ทันอ๋อใช่พี่แก่กว่ายงก็หลายปีอยู่นะก็อาจจะโคละเจนมั้งไม่รู้ดิเจนหนึ่งไม่รู้พอนับยังไงนะเจนซีอ่ะแต่พี่มันต้นเจนซีไงพวกหนูอาจจะบายๆแล้วก็ได้พี่บินคือแฟนเขาอายุมากกว่าเขาเลยนะห่างกัน7ปีคือย่าเขาตอนนี้เขาอยู่ปี3เรียนเพศสัตว์อืม
โอ้เฮสันเหรอแต่เก่งมากแต่ถ้านับจริงๆก็คือพี่อายุเกินกว่าชาวบ้านเขาอะเพราะว่าไปเรียนอย่างอื่นมาก่อนจริงๆก็จบปตรีไปแล้วใบหนึ่งแต่ว่าที่บ้านให้มาเรียนนี่เลยเออใช่เดี๋ยวพี่ก็รับปริญญาแล้วอะยงตีตัวลงมาหน่อยพายายหนูมาด้วยได้ๆแต่แปลได้เหรอไปบอกแม่อยากไปกรุงเทพจบโอเคแล้วไงต่อโอเคผมได้พูดแล้วนะครับตอนนี้เกิดอะไรมีอะไรหรือเปล่าครับฮะเมอร์ซี่มันเป็นอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องโอ้แล้วคุณไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมไปดูรถคุณให้โอเคโทรศัพท์ในห้องมันทำงานไม่ได้นะครับถ้ามีอะไรก็ไปถามหน้าเคาน์เตอร์นะครับโอเคก็เดี๋ยว Don't be trying to get fixed but we haven't seen me โอเคครับอย่าเพิ่งซ่อมอะไรจนกว่าเราจะไปตรวจดูเองนะครับผมนี่อะไรบอกว่าแบบอย่าเล่นซนอะไรนี้หรอแบบอย่าซ่อมเองถ้าเกิดไม่ใช่ช่างอย่าซ่อมอย่าออกมาข้างนอกอย่าอะไรทั้งนั้นอะไรแม่งวะนอนตรงหน้าต่างใช่ไหมหน้าต่างมีคนไหมไม่มีไม่มีเหรอเราต้องทำอะไรปะไม่น่ายงเอาโบสีอะไรอ่ะโบเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณโบเดี๋ยวนะเขาดูก่อนโบโบสีอะไรวะลูกพี่โบใครมันมาออกมาดูข้างนอกนี่อ่ะอาร์มาโอ้สีเงินได้ไหมสีเงินโอ้สงสัยจะโคตรเหนื่อยแล้วก็ไปครับอะไรนะได้โอเคครับผมไม่ได้คุยกับแกนานแล้วแบบรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่สเปซโซอันนี้เพื่อนยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อรู้จักกันตั้งแต่บ่อนไหนวะขมิ้นแต่ทำไมเราไปเดินแห่กันนะตอนไปแห่เจ้าสมัยประถมประถมเออตอนนั้นยังเด็กๆกันอยู่ใช่จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณป .4ป5หรือมั้งป4ใช่ประมาณนั้นใช่แล้วคือแบบว่าตอนนั้นไปงานนิ้วอ่ะคล้ายๆกับเป็นขบวนอ่ะก็แบบอยู่ในขบวนเดียวกันก็ได้คุยกันตาลายเลยโดนก็เจอกันแค่แบบปีละครั้งแต่ครั้งละหลายวันใช่หลายวันก็แบบไปซ้อมด้วยกันไงไปซ้อมแล้วก็แบบอุ้ยแล้วก็เจอกันแล้วก็จบงานแล้วก็แยกย้ายใช่แล้วก็กลับมาเจอกันอีกตอนปีหน้าใช่แต่ว่าแบบตอนเด็กคือเราไม่ได้นะไงเราไม่ได้แบบมีโทรศัพท์เลยแล้วก็แบบคิดถึงกันใช่ไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าเขาทำโทรศัพท์หายอ่ะมันก็เลยแบบแนวเขาก็ไม่ต่างกันเครื่องเขามีโทรศัพท์คือโทรศัพท์เขาก็เอ็งแม้งมันติดต่ออะไรไม่ได้เลยจำได้ตอนนั้นตอนพักนายนั่งดูอนิเมะเอ้ยถึงนายเป็นเด็กติดอนิเมะเพื่อนแต่ตอนนั้นติดอนิเมะแต่ตอนนี้ไม่ติดอนิเมะติดซีรีส์พูดจีนหล่อตอนนี้เลยเพื่อนอุ้ยผมสินจีนนะครับอุ้ยรู้จักหวังเฮอร์ตี้ปะไม่เอาตอนนี้ติดการ์ตูนกับนิยายไม่ได้ดูซีรีส์เลยมันไม่จอยเท่าไหร่อ๋อโอเคแล้วแต่คนชอบแหละใช่แม่คนชอบดูซีรีส์มาอ่ะหนูก็ไม่ค่อยเชียร์แนวใช่ไหมพี่อย่าเปิดตู้นะอันนี้คือถ้าเปิดทีเกมโอเวอร์เลยตรงนี้จุดนี้เกมโอเวอร์เพราะว่ามันมีคนโรคติดอยู่ในตู้ใช่ไหมใช่มีคนโรคติดอยู่ในตู้เราต้องเราต้องบอกให้เราต้อง
บอกว่าเออเราเจออะไรนะเจออากาแฟเออบอกกับที่นั่นแล้วคือเขาก็จะพาเราออกไปเออไปอย่าโซนนะอย่าโซนนะใครอ่ะผมโดนจากหน้าเปิดประตูโอเคได้ยินเสียงอะไรบางอย่างได้เลยไปไปคุณบ้าไปแล้วเปล่ามันไม่มีเครื่องทำกาแฟนะนี่ฉันพาไปดูโอเคพวกมันเป็นโจรกันหมดไหมนายโยว่าไม่โจรนะมีแค่อันนั้นคนเดียวที่เป็นโจรเขาว่าฮะไอ้ที่มันแอบมาตู้เสื้อผ้าเราอะทำไมมึงเดินทางอะไรวะโตมึงแดกอะไรเป็นอาหารเนี่ยโจติดบั๊กปะคะกาแฟฮอสคุณต้องไปแดกยาใส่เก๊กในห้องนะใส่ทีวีน่ะไปซะเพราะคุณเริ่มหลอนแล้วคุณยังไงประมาณว่าป่วยแล้วกินยาละอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าบางทฤษฎีคนนี้เป็นคนดีนะอืมก็จริงไม่งั้นจะผมไม่พูดไม่อะไรแค่แบบว่าทฤษฎีเกมแรงเหมือนนั้นอ่ะบนงานยังเปิดตู้ไม่ได้อีกเหรอจนกว่านี้นอนแล้วเรากินยาก่อนไหมเออกินยาฉันไม่ต้องการนี่โอเคกินยาอย่ากินน้ำนะครับนะครับนะครับที่จริงแล้วตอนนี้คือตู้ปลอดภัยแล้วแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าอย่าเสี่ยงเลยรู้เยอะไปทำกันบ้านมาทำกันบ้านให้เขาเลยเหรอใช่โอเคใช่แต่ว่าอย่าซนก็พอจะจ๋าซื้อทาโกยากิมาให้พี่อะยงไม่ดิไออันที่มันเป็นปลาสีทองทองอ่ะชอบพี่ชอบมากเลยนะปลาทอดมันก็ไม่รู้ดิอ๋อโอเคนี่ก็คือจำได้แล้วก็คือไม่จำได้แล้วแหละจำได้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อไปตรงนั้นจะทำอะไรต่อนอนหรือเปล่าทำไมไม่หลับให้หรือว่าอันแชทก่อนอันแชทได้ยังน่าจะยังมึงตายแดงๆดูอ๋อนะครับบอกแล้วไอ้บินเครื่องบินมาเนี่ยเห็นไหมหนูเดี๋ยวสุดที่มันจะดีแล้วได้กลับมาแล้วอ่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วอ่ะหวังว่าให้ดีขึ้นนะหนูไม่เป็นไรครับพ่อโอเคครับต้องคิดอย่างก็เรากินยาแล้วเราต้องเผ็ดอย่างกินยากินน้ำแล้วก็นอนนี่ใช่ไปข้างนอกได้ไหมหรือไม่ได้อย่าไปดีกว่า
อย่าเสียงห้องน้ำอ่ะเปิดประตูก็ได้เปิดได้ไหมเปิดได้แหละมันไม่มีอะไรหรอกนะไอ้นี่ก็เปิดได้ใช่ไหมเออไม่แน่ใจอย่าเสียงนอนรอบนอนสามรอบแล้วนะไอมีอะไรเรายังไม่ทำอ่ะน่ามีไม่น่ามีละกี่โมงกี่ยามเนี่ยยังไม่อาบน้ำสระผมเลยเราอะนะใช่อาบน้ำรอบเย็นนะเจ๊ยแสดงว่าเช้าไม่อาบเหรอไม่เช้าอาบแล้วไม่มีอะไรเลยมันต้องทำไปต่อเนี่ยอะไรอ่ะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรอ่ะคนเหรอไม่ใช่ใช่ปะใช่ไม่ใช่ได้มีคนมาเคาะประตูไหมหรือว่ายังไงไม่มีไม่มีเหรอออกไปมั้ยจะออกเหรอจะเสียงมั้ยล่ะเฮ้ยใครน่ะชิบหายแล้วปิดไมค์ปิดไมค์ไว้อย่าพูดนะใครน่ะเปิดประตูให้ผมด้วยผมต้องการความช่วยเหลือคุณต้องการอะไรอ่ะผมต้องการความช่วยเหลือได้โปรดได้เปิดประตูให้หน่อยเปิดดีมั้ยเนี่ยตอบอันสุดท้ายเอ๊ะไม่ทําอะไรใช่มั้ยตอบอันสุดท้ายแล้วรีบวิ่งไปซ่อนคนอยู่ในนั้นออกไปผมต้องการแต่คุณผมสัญญาผมไม่ใช่ตำรวจออกไปจากห้องนะไม่งั้นฉันจะอุ้ยชิบหายเลย
แล้วเฮ้ยนี่แม่งมันบ้าเลยเนี่ยโคตรแบบโคตรแย่เลยอะดูเหมือนว่าผู้จัดการเนี่ย Volley in your reputation and go let go situation โอเคดูเหมือนว่าได้ตำรวจมาใช่ไหมฉันหวังว่าเมืองนี้มันจะมีแบบว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วบางอย่างมันอาจจะแย่ทอมมี่มาที่นี่โดยใช้รถหลัง What a feel like a year โอ้ในสุดเขาก็มาฉันจะไม่อยากจะใช้เวลาขับรถเป็นลองรถทริปอ๋อไม่อ๋อจากนั้นก็คือไม่ขับรถระยะทางไกลอีกเลยเลยใช้แต่แบบเครื่องบินโอเคคือดูเหมือนว่าโรงแรมนี้มันเหมือนเป็นแบบว่ากลุ่มอาชญากรรมได้ซ้ำอ่ะเออน่ากลัวมากรุนแทบตายในที่สุดก็รอดแล้วเย้หาแล้วพี่อย่าบอกนะว่าพี่ทำผิดวิธีตอนนั้นก็คือจบเลยใช่แล้วเนี่ยหนูก็สับสนไงระหว่างว่าแบบเออมันต้องแบบมีคนมาเคาะประตูแบบมันจะมีคนดีมาเคาะประตูกับคนไม่ดีมาเคาะประตูมีหน้าทำไมตายเลยยงจ๊ะผู้หญิงเขาสีอะไรอะคะสีเงินค่ะสีเงินโอเคเงินขาวแกลงสีหรอไวมากโอเคเดี๋ยวตอนที่3ได้ไหมเนี่ยใช่เร็วเลยเหรอเออเอาให้มันจบๆไปเลยหลอนนะตอนที่3อ่ะหลอนยังไงมันเกี่ยวกับเรื่องประมาณว่าแฟนเก่า